อนนี้อยู่ในขั้นตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาเรื่องว่าด้วยประชามติบอกว่าฝ่ายค้านอย่างก้าวไกลเนี่ยไม่ร่วมสังเกตกรรมด้วยเพราะมองว่าสิ่งที่กำลังทำตอนนี้กำลังจะวางแผนเรื่องประชามติเพื่อที่จะกินรวบและนำไปสู่การร่างกติการรัฐนูลที่พรรคเพื่อไทยและขั้วนี้ได้เปรียบครับผมเป็นก้าวไกลผมก็ไม่ไปร่วมไม่ร่วมใช่ไหมเพราะกลายเป็นว่าเข้าไปร่วมตัวเองเนี่ยเป็นสัดส่วนน้อยอ่ะเวลาออกมติมากลายเป็นว่าตัวเองร่วมสังฆกรรมคุณในทีมพูดในเมื่อวันพฤหัสบดีมาในสภาบอกว่าทำไมต้องเริ่มนับตรงนี้เพราะมันมีมาหมดแล้วก็เริ่มแก้เลยไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งเหมือนกับการถ่วงเวลาว่าพี่วีถ้าเราดูท่วงทำนองของก้าวไกลครับท่วงทำนองของพรรคฝ่ายค้านหลักการของเขาคือไม่ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกแล้วผ่านกันตอนนั้นแล้วรัฐบาลต้องตั้งเลยทำเรื่องสสรเลยนะตอนนี้มติออกครั้งแรกเนี่ยบอกว่าที่คำสั่งแรกตั้งกรรมธิการกรรมการคณะทำงานศึกษาลงประชามติใช่ทีนี้เนี่ยยังไม่ได้เรื่องแก้รัฐธรรมนูญนะใช่ยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มนะทีนี้การตั้งกรรมการเนี่ย35 คนเนี่ยตกลงผมว่ารัฐบาลคิดอะไรแปลกๆหรือเปล่าเพราะกรรมการ35กรรมการเนี่ย35คนมันตัวเลขของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญอ๋อ35พอดีเหรอดูนะทุกปีทุกครั้งเนี่ยตั้งแต่ปี2534ชุดอาจารย์มีชัยเป็นประธานเนี่ยตั้ง35คนครับคุณตอนที่ชุดที่อะไรนายกอนันต์ปัญญารชุนเป็นประธานก็35คนมันเป็นตัวเลขคณะกรรมการยกเพราะนั้นเป็นฝ่ายค้านอย่างก้าวไกลก็ตั้งข้อสังเกตได้นะว่าคุณกำลังทำอะไรวะโดยปกติเนี่ยเวลามีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งประมาณ100คนเนี่ยใน100คนนั้นจะโหวตว่ามี35คนทั้งบุคคลภายในภายนอกตั้งเป็นคณะกรรมการยกร่างนะแต่นี่ชุดนี้เขาตั้งเท่าไหร่35คนนี่ในชุดแปลว่าเขาจะยกร่างใช่ไหมชุด35คนเนี่ยเอาโจทย์เท่าที่ฟังจากคุณภูมิธรรมขยายความมาเนี่ยไปทำ3เรื่องหลักๆ1กระบวนการจัดการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยควรเป็นเช่นไรนี่หนึ่งนะถามอีกตัวนี้สองคือที่มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญสสรเนี่ยจะมาจากการเลือกตั้งทุกจังหวัดหรือเลือกตามฐานประชากรหรือมาจากการแต่งตั้งเลยให้ไปศึกษากันเพราะเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ตั้งคำถามไงคุณจะเอากรรมการยกร่างแบบไหนแบบเลือกทุกจังหวัดหรือว่าแต่งตั้งถูกต้องแล้วทำไมต้องไปศึกษาการทำเพราะเนี่ยก้าวไกลก็ถามผมมีเหตุผลต่อมาจะทำประชามติกี่ครั้งประชามติเนี่ยรัฐธรรมนูญบอกแล้วถ้าคุณจะยกร่างใหม่ต้องทำยกร่างเสร็จต้องทำเพราะฉะนั้น2 ครั้งตามรัฐธรรมนูญอันนี้ไงก็บอกว่าเดี๋ยวผมมีคำตอบต่อมาจะใช้คำถามในการทำถามประชามติกับประชาชนทั้งประเทศว่าอย่างไรว่าอย่างไรนี่ไงคำถามอื่นมาร่วมได้ไหมแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่อันที่หนึ่งแก้หรือไม่อันที่สองควรจะตั้งสสรมาจากไหนมาจากไหนถ้าถามก้าวไกลเนี่ยก้าวไกลอยากได้เลือกตั้งไม่เป็นไรต้องถามไงว่าจะให้สภาแต่งตั้งหรือว่าเลือกตั้งกันเองแค่นี้นะแค่นี้นะไม่ยากเลยคำถามที่สามอ่ะคำถามเนี้ยไม่ต้องถามเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดแล้วถามสามข้อเหรอสองสามข้อเองเหรอแล้วก็ถามอันนี้ได้นี่ที่เราตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันบอกเรื่องเดียวครับหนึ่งรัฐบาลโดยคุณภูมิธรรมเนี่ยกำลังจะยื้อเวลาการแก้ไขรัฐธรรมนูญออกไปอันนี้หนึ่งนี่ไงสองให้คณะทำงาน35คนไปหาเหตุผลอันชอบธรรมจากกระบวนการศึกษามาให้ผมหน่อยเถอะผมจะได้ลดแรงกระแทกจากประชาชนสรุปคือระดมความเห็นหาความชอบธรรมในการอธิบายก็น่าเป็นนั้นนี่ทับแปลความนะแต่ต้องดูเมื่อถ้าดูประชาธิปไตยแล้วต้องดูโรดแมพโรดแมพของการแก้รัฐนูนมันจะเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันครับครับจะเป็นการยื้อหรือว่าเป็นยาวนานแค่ไหนอ้าวนี่คุณดูดินี่รถแมพรถแมพตั้งนี้ตั้งนี้แล้ววันอังคารนี้เขาจะไปชมนัดแรกกรรมการนี้นะครับออกไปและก็หมดวันทำประชามติไม่เกินที่จะหาทางออกว่าจะอะไรเพราะ3เดือนก่อนนะแล้วก็ค่อยหลังจากสรุปถึงไปทำประชามติใช่ไหมครับนี่แล้วปัญหาเนี่ยที่ต้องไปดูเนี่ยอันนี้เขาตั้งโจทย์ถูกที่ผมตั้งโจทย์อ่ะมันตกลงการแก้ไขแล้วต้องดูนะมันจะเป็นทางออกหรือสมไฟสมไฟนั่นคือคำถามซึ่งในรายชื่อเนี่ยตัวแทนเกินครึ่งหนึ่งอ่ะ
มาจากตัวแทนพรรคการเมืองซึ่งนี่มันปรับปรุงก็ปรับนี่มันเป็นปัญหาแล้วนะแล้วก็ก้าวไกลนะก้าวไกลไม่ยอมส่งชื่อในนั้นเขียนแค่ตัวแทนก้าวไกลนะครับแสดงว่าคณะกรรมการในการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นน่ะไม่บาลานซ์ส่วนใหญ่เป็นฐานทางการเมืองครับฝ่ายการเมืองเป็นเสียงส่วนใหญ่มีความเกี่ยวพันกับพรรคเพื่อไทย 8-9 คนโอ้คำถามฝ่ายการเมืองและพรรคเพื่อไทยคุมทิศทางการศึกษาได้หรือไม่ซึ่งเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญที่ดีเนี่ย คนเขียนกติกาไม่ควรจะเป็นคนที่อยู่ในอำนาจก็เหมือนตอนที่เขาให้ปฏิรูปตำรวจปฏิรูปตำรวจจำได้ไหมปฏิรูปตำรวจต้องทำการเรื่องเงินพอสุดท้ายมาอยู่ในมือของตำรวจชุดสุดท้ายแล้วเป็นไงไม่ได้ปฏิรูปเราได้นายพลเพิ่มขึ้นในต่างจังหวัด1คนต้องชื่นชมว่าที่เราหลายๆคนเนี่ยยอมรับรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่คนเขียนกติกาไม่ได้อยู่ในอำนาจและไม่ได้สืบทอดอำนาจต่ มาดูวิวาทะสองขั้วสองฝ่ายที่มองกันคนละมุมเอาฝั่งก้าวไกลก่อนดิอันนี้โคศกใหม่หมาดๆของก้าวไกลไอติมไอติมว่าไงวัชรศิลป์ว่าไงการที่พรรคก้าวไกลมีมติไม่เข้าร่วมคณะกรรมการศึกษาเนี่ยเพราะพรรคมี2จุดยืน1สนับสนุนให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่อันนี้ชัดเจน2สนับสนุนให้มีการจัดทำโดยสสรที่มาจากการเลือกตั้งทางตรงของประชาชนทั้งหมดครับแนวทางที่1หากเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดแม้เราจะร่วมมือกันแค่ไหนครับยังแม้เราจะร่วมมือกันแค่ไหนในการติดกระดุมเม็ดตัดไปแต่เสื้อผ้าตัวนั้นก็จะผิดเพี้ยนไปและใส่ไม่ได้อยู่ดีเหตุผลคือเหตุผลที่ไม่เข้าร่วมนี่คือหลักคิดของผลิตวัชรศิลป์ครับครับไอติมที่เป็นตอนนี้เป็นโฆษกพรรคเป็นหลักคิดของพรรคเลยอ้าวคราวนี้มาเพื่อไทยมาดูมวยหลักภูมิธรรมเวชยชัยมวยหลักเลยมวยหลักตัวจริงเสียงจริงเสียดายเสียดายที่พรรคก้าวไกลไม่ได้เข้าร่วมครับแต่ก็เคารพในเหตุผลของก้าวไกลนะและยังไงก็ตามก็การไว้หนึ่งตำแหน่งการหนึ่งตำแหน่งอะวันนี้เราจะทำรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นครับและไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้สองข้อที่พรรคก้าวไกลเสนออย่างเดียวเราอยู่ในสภาจะต้องมีการตกลงทำความเข้าใจกันในสภาถ้าดูง่ายๆดูตัวเลขคณิตศาสตร์การเมืองแบบพี่ช้างบอกเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยมีคนเกี่ยวข้องในนี้นะ8คน8ถึง9คนก้าวไกล1คน1คนในขณะที่เพื่อไทยมีสส141แล้วก้าวไกลมีสสตอนนี้150เออพรรคก็ไหนยังเครือข่ายของเพื่อไทยที่อยู่ในนั้นอีกเพียบอ้าวประเด็นทุกคนประเด็นทุกคนต้องกินรวบคืออะไรถามพี่วีกินรวบยังไงกินรวบยังไงกรรมการประชามติส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับแนวทางของก้าวไกลและไอรอเพราะงั้นกรรมการส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งไงส่วนใหญ่ส่วนใหญ่อาจเกิดปรากฏการณ์ก้าวไกลก้าวหน้าไอรอแลนด์สไลด์นะทำให้ยุทธศาสตร์เนี่ยออกแบบกติกาสูงสุดประเทศในมือเนี่ยฝ่ายเดียวใช่ไหมอันนี้ผมว่าคิดผิดแต่แรกไงใช่ไหมเนื่องจากว่าเราคิดกันไม่ใช่เหรอว่านี่แค่ทำประชามติว่าจะตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญแบบไหนแล้วจะไปใส่กติกาเลยเหรอเขาคิดว่าตอนคำถามเพราะแต่ลืมนะที่สวมีสิทธิ์โหวตนายกเนี่ยเขียนว่าไงพี่โอจำได้ไหมท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้รัฐสภามีความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าถามว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้สวโหวตนายกรัฐมนตรีแปลว่าพี่วีไม่ไว้ใจกรรมการชุดนี้ว่าจะทำรับรวงพางเหรือไม่ไว้ใจครับก็ถามผมไม่ใช่ถามคุณผมกลัวคุณไม่ตอบรายชื่อสามารถคนส่วนใหญ่เป็นแนวร่วมของเพื่อไทยนี่ถูกต้องแล้วก้าวไกลน้อยส่วนผสมของกรรมการเพื่อไทยกำลังอยู่ตรงกลางและเปิดแนวลบทั้งซ้ายและขวาพี่วีผมว่าประเด็นหลักๆที่เขาบอกว่าจะกินรวบคือคุณตั้งคนในฝ่ายการเมืองที่คุณควบคุมได้เข้าไปทำการศึกษายกย่องและหาเหตุผลไหมผมเมื่อวีพี่วีผิดบอกว่าพักเพื่อไทยอ่ะ 8-9 คนใช่มันมีคนที่จะมารวมกับพรรคเพื่อไทยเราไม่นับใช่มั้ยไม่นับสิพลังประชารัฐประชารัฐหรือประชาธิปัตย์ที่บอกว่าเอ้ยสุดท้ายจะมาร่วมรัฐบาลนับมั้ยนับมั้ยยังไม่นับนะผมไม่รู้ยังไม่นับดิโอ้ประมาณ14อ่ะรวมไทยสร้างชาติอ่ะไม่นับดิไม่นับทำไมไม่นับผมว่าประเด็นว่าการตั้งคณะกรรมการทำการศึกษาว่าด้วยเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญและประชามติเนี่ยมันเป็นการลักน้ำครับการลักน้ำเหรอเวียงประเด็นซึ่งตอนนี้กำลังมารวมมาตุ้มอยู่เรื่องนึงเวียงออกไปเรื่องนึงเพื่อให้ฝ่ายการเมืองมาพูดคุยถกเถียงและบริบทมาสกรัมกันว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการผมสรุปให้นะรัฐธรรมนูญเป็นตัวประกันของรัฐบาลเพื่อไทยใช่การเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ย
เพื่อไทยจะชนะก้าวไกลหรือไม่อยู่ที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไหมถามตอนนี้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ที่ประชาชนไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ที่ผมบอกว่าเป็นตัวประกันเนี่ยเวลาบอกว่าตัวประกันเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งยุบสภาสิรัฐธรรมนูญยังไม่เสร็จคุณผมตั้งเรื่องที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่นะครับใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราต้องการกติกาใหม่ในการเลือกตั้งไม่ใช่เหรอเราไม่ต้องการกติกาเราไม่ต้องการกติกาที่สืบทอดจากคสช.โอ้วาทกรรมจะเป็นแบบนี้นั่นแหละนี่เห็นไหมล่ะพวกคุณเนี่ยตามคนแก่ไม่ทันไอ้คนรุ่นหนุ่มคุณจำไว้คุณอ่ะแม้แต่มีความสดนะแต่คุณความเก่าไม่ชี้ทำไมตรงนี้อย่าเห็นว่าพี่วีเขาสีส้มดิคือตอนนี้ก้าวไกลเนี่ยแล้วก็กลุ่มเครือข่ายนักวิชาการก็คิดไกลไปแล้วครับบอกว่าตอนนี้กำลังฝั่งนี้กำลังวางแผนเพื่อวางกติกาที่จะได้เปรียบเช่นบอกว่าในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อ่ะจะไม่มีปาร์ตี้ลิสต์หรืออาจจะมีแต่น้อยลงเออน้อยลงสองจะใช้แบบเหมือนปี50เป็นโซนนิ่งเป็นโซนเป็นโซนพี่วีเป็นไปได้นะผมว่าต่อมาอีกมันจะนำเสนอว่าด้วยเรื่องที่คัดค้านก้าวไกลอีกคือเลือกตั้งทุกจังหวัดในการเลือกตัวแทนประชาชนมาเนี่ยนะสสรเหรอเป็นสสรเนี่ยคุณเจออยู่เรื่องนึงนะคนเก่งคนที่รู้เรื่องไม่ได้ครับ มันจะได้ผู้ทรงอิทธิพลมันได้คนที่มีฐานคะแนนเสียงมันได้ทายาทสสมันได้แฟมิลี่ของนักการเมืองมันก็ได้หน้าที่หมดเอาว่ารัฐธรรมนูญปีที่การที่มาของการไอ้สสรปีครั้งแรกนะในปี2548นะมาจากสัดส่วนจังหวัดละ1คนเป็น77คน มาจากนักวิชาการที่ประชุมอธิการบดีเลือกเอามาอีก23คน23คนนะมันผสมผสานนั่นคือองค์ความรู้ครับแนวคิดประสานกันกับภาคสังคมภาคประชาชนที่ผ่านตัวแทนมาและออกเสียงแสดงความคิดเห็นกันจึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน